ายความว่ายังไงอ่ะท่านกาลิมข้ากลัวว่าจะมีเรื่องไม่สู้ดีเกิดขึ้นในคูหาคูหาน่ะนับว่าเป็นแคว้นที่สงบสุขที่สุดในโลกก็ว่าได้นะแล้วโดยเฉพาะท่านเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าทำให้คนคูหาเนี่ยร่ำรวยเสมอกันแล้วอย่างเงี้ยคูหาจะวุ่นวายไม่สงบสุขมันจะเป็นไปได้ยังไงเราพยายามทำให้คูหาเป็นเมืองที่ขาวสะอาดแต่ไม่ได้แปลว่าทุกซอกทุกมุมอยู่ในสายตาของเรานะป้ากิเลสของคนนี่แหละมันยากที่จะจับตามองโดยเฉพาะคนใกล้ตัวยิ่งใกล้ยิ่งมองข้ามจริงไหมฟาฮานเรื่องไม่สู้ดีที่ท่านว่าเนี่ยหมายถึงเรื่องในราชสำนักคูฮาหรือเปล่าท่านกาลิมท่านซาฮัดอ่ะคงไม่ได้กำลังคิดที่จะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละฟาฮานขึ้นชื่อว่ามนุษย์อ่ะทำตามใจปรารถนาไม่ว่าถูกหรือผิดทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นน่ะท่านควรจะระวังตัวให้มากนะท่านกาลิมขอบใจมากนะฟาฮานที่เป็นห่วงและระหว่างนี้นะท่านควรจะทำตัวเฉยๆเพื่อไม่ให้ศัตรูของท่านรู้ความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นและเพื่อความสบายใจของท่านข้าจะส่งคนของข้าเนี่ยไปสูบดูความเคลื่อนไหวภายในวังให้ดีไหมท่านขอบใจมากฟาฮานเช็คกลับมาแล้วเจ้าค่ะจ้ะเจ้าค่ะกาลิมคะมีอะไรฉันรอทานอาหารเย็นค่ะรอทำไมฉันถามว่ารอทำไมก็ฉันนึกว่าคุณยังไม่ได้ทานอาหารเย็นมาเรียบร้อยมาแล้วทีหลังถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องรอนะตัวใครตัวมันถ้าไม่รู้จักรับผิดชอบเอาเองแล้วใครจะรับผิดชอบให้เฮ้ยไหนเป็นอย่างนี้ไปได้เจ้าคะโถดูสิเจ้านางน้อยอุตส่าห์หิ้วท้องรอท่านเช็คนะท่านเช็คโอ้ยก็คงยังไม่หายโกรธฉันนะยามิระแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาไว้พรุ่งนี้ฉันจะต้องไปง้อเขาฉันจะต้องทำให้เขาหายโกรธฉันให้ได้ดีเจ้าค่ะแล้วอาหารพวกนี้ล่ะเจ้าคะเจ้าไปเก็บเถอะยามิระไม่รับประทานอะไรสักหน่อยเหรอเจ้าคะเจ้านางน้อยยังไม่ได้รับประทานอะไรเลยสักนิดนะเจ้าคะฉันยังไม่หิวแต่เห็นหน้าเขากลับมาฉันก็อิ่มละเราจะต้องทนอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่นะเซเบล่าฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วไม่มีอะไรให้ทำสักอย่างอ้าวก็ดื่มไม่ได้ถ้ายังไม่ให้เล่นเลยอ่ะชีวิตขัดสีสันรสชาติซึ่งดีแกจะกลับไปก่อนก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรแกนี่แต่ขอโทษนะถ้าแกคิดจะได้ส่วนแบ่งจากการทำงานครั้งนี้ของแกแล้วก็อย่าหวังเลยพี่นี่หนึดชะมัดเลยอ่ะพี่แข็งกว่าแม่ซะอีก
เล่ห์จังเลยอ่ะทั้งกระเป๋ามีอยู่ไม่ถึง10เหรียญเนี่ยนี่ไอ้บ้าฟิลิปแกคนไม่มีมารยาทแกหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้ยังคนต่ออีกนี่เอาของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ฟิลิปแกนี่เอามาเอาคืนมาสินี่ไงฟิลิปไอ้น้องป้าเอามาเดี๋ยวนี้เอามาดูสิของฉันหกหมดแล้วอ่ะแกไอ้บ้าเอามาพี่มาคูฮามีสมบัติติดตัวไม่ถึง10เหรียญกับไอ้เนี่ยเหรอยาขุนแพงเนี่ยเหรอหายไปไม่กี่เม็ดเองอ่ะกินต่อเนื่องหรือเปล่าฮะแกเอาของฉันคืนมานะฟิลิปเอามาพี่มาออกศึกด้วยยาขุนแพงเดียวนี่นะโอ้โหฉันละทึ่งพี่จริงๆเลยนะคืนก็ไม่ได้ทานอะไรไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่าทำอย่างนั้นอีกนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกรู้ไหมใครต้องเจ้าแบบฉันเนี่ยทำมาเนี่ยตัวเองแต่มันเป็นหน้าที่ของฉันนี่ค่ะบอกชื่อแอนเนี่ยกำลังสวีทกันอยู่เลยเหรอจ๊ะเชิญนั่งสี่ทั้งสองคนเลยจะมีร้านเขาจัดเผื่อไว้ให้เราสองคนจะมีข่าวดีมาบอกคุณทั้งสองเช้านี้ด้วยข่าวดีอะไรเหรอฟิลิปให้อิซาเบลล่าเป็นคนบอกดีกว่าเขาเป็นเจ้าของความคิดอันนี้คือว่าเราสองคนน่ะคิดว่าเรามารบกวนเธอมากเกินไปแล้วนะจ๊ะแดเนียลเราก็เลยคิดว่าเราควรจะไปจากที่นี่สักทีนะจ๊ะแต่ฉันว่าเธอน่าจะเธอจะบอกว่าฉันกับฟิลิปอยากจะอยู่ต่อก็ได้เหรอจ๊ะแม้เธอนี่ใจดีจริงๆเลยนะจ๊ะแดเนียลแต่ฉันคิดว่าฉันควรจะกลับบ้านสักทีนะจ๊ะฉันต้องขอขอบใจนะจ๊ะที่เธออุตส่าห์เสียสละห้องนอนอันแสนสบายให้ฉันอยู่ให้อาหารอันแสนอร่อยกับฉันทุกมื้อทุกนาทีที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันมีความสุขมากจริงๆเลยนะจ๊ะ แต่ว่าฉันต้องขอโทษจริงๆเลยนะจ๊ะความซุกซนอยากรู้อยากเห็นของฉันน่ะมันไม่มีหยุดอยู่แล้วเธอก็รู้นี่จ๊ะแดเนียลเมื่อคืนนี้นะตอนที่ฉันเก็บข้าวของของฉันเนี่ยฉันก็บังเอิญไปเจอไอ้นี่ในลิ้นชักของเธอนะจ๊ะอะไรอ่ะตายจริงอย่าทำหน้าซื่ออย่างนั้นสิจ๊ะแดเนียลฉันขอแนะนำนะว่าเธอควรจะเลิกใช้มันได้แล้วล่ะจ้ะชีวิตเธอตอนนี้ก็สุขสบายมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเธอจะคุมไปทำไมล่ะจ้ะเธอน่าจะมีลูกกับการิมเขาได้แล้วล่ะการิมเนี่ยเขารักเด็กๆออกจริงไหมคะการิมเขาคงอยากมีลูกกับเธอใจจะขาดแล้วล่ะจ้ะนี่มันไม่ใช่ของฉันนะคะมันไม่ใช่ของเธอแล้วมันจะมาอยู่ในห้องเธอได้ยังไงล่ะจ้ะแดเนียลไม่เอานะการิมเขาไม่ว่าอะไรหรอกจริงไหมคะของแบบนี้มันให้อภัยกันได้อยู่แล้วอ่ะคาริมคาริมอิซาเบลล่าเธอทำพลาดอีกแล้วเธอทำให้ผมกับเขาผิดใจกันน่ะรู้ตัวหรือเปล่าโอ๊ยตายจริงนี่ฉันขอโทษนะจ๊ะฉันไม่รู้จริงๆอ่ะว่าคาริมเขาจะโกรธมากขนาดนี้นี่ฉันให้อภัยตัวเองไม่ได้แน่ๆเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วฉันโหแย่จริงตามมาจากเจ้านางน้อย